ประเด็นต่อมาอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนักวิเคราะห์การเมืองของเราอีกคนนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะครับมาวิเคราะห์การเมืองหัวข้อการเมืองฉากสองหลอกแดกแหกตาต้มตุ๋นและมีเพิ่มท้ายว่าวุ่นไม่เลิกนะครับประเด็นแรกนะครับอาจารย์ไพศาลเนี่ยมองว่าการนัดประชุม8พรรคได้ยกเลิกไปแล้วทั้งที่จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่4ส่อท่าทีว่าหาข้อยุติทางการเมืองยังไม่ได้ว่ามีลุงไม่มีเราหรือมีเราไม่มีลุงหรือไม่มีลุงไม่มีเราในขณะที่การหลอกแดกแหกตาต้มตุ๋นยังคงวุ่นไปทั้งเมืองประเด็นที่2นะคะกลไกกดปุ่มให้ขออภัยค่ะกลไกกดปุ่มในวุฒิสภาและในหลายหน่วยงานอ่อนล้าลงไปแล้วถ้ามีการโหวตนายกในวันที่4จะมีสว.โหวตให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยมากกว่าที่เคยโหวตมาแล้ว4สว.ไม่ใช่ตัวแทนของสว.ทั้งสภาอย่าได้เข้าใจผิดในขณะที่ข่าวการเมืองเริ่มจะนิ่งฝ่ายค้านจะมีเพียง3พรรคคือก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติและไทยสร้างไทยประเด็นที่3นะคะคุณไพศาลก็พูดต่อว่าเวลา18ปีแห่งความหลังที่ตระกูลชินวัตรถูกถล่มทุกรูปแบบจู่ๆทุกสีจะมาอวยยศให้เป็นใหญ่เป็นเพราะอะไรหลังประกาศผลเลือกตั้งที่กระแสถล่มเพื่อไทยเบาลงก็เพราะมีก้าวไกลซึ่งชนะเลือกตั้งแบบพลิกล็อกรับคมห่อคมดาบแทนดังนั้นวันใดที่ไม่มีก้าวไกลบทเรียน18ปีแห่งความหลังจะกลายเป็นหวานชื่นหรือจะคืนขมเหมือนเดิมก็จะเห็นได้เองประเด็นสุดท้ายนะครับอาจารย์ไพศาลเนี่ยมองว่าในกรณีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านการเคลื่อนไหวสามประสานทั้งในสภานอกสภาและทางสากลเนี่ยจะโหมกันสนั่นหวั่นไหวลูกการทางความคิดรัฐบาลของประชาชนกับรัฐบาลของสว.ได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวางถ้ารัฐบาลใหม่มีการทุจริตช่อฉนผู้คนเดือดร้อนก็ยิ่งน่าห่วงว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับมีการปั่นกระแสชี้นำแล้วว่าคำร้องเรื่องโหวตพิธารอบที่2จะถูกตีตกนายกรัฐมนตรีคนที่30ต้องเป็นลุงป้อมหรือท่านพีรพันธ์จะเป็นความจริงตามที่ชี้นำหรือไม่อ่ะโปรดติดตามตอนต่อไปอันนี้อาจารย์ไพศาลวิเคราะห์นะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญที่อาจารย์ไพศาลอยากสื่อความหมายเนี่ยก็คือว่าเพื่อไทยเนี่ยตะก่อนเนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกก่อนที่จะมีก้าวไกลแต่พอมีก้าวไกลหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่าตำบลกระสุนตกเนี่ยย้ายอยู่ที่ก้าวไกลแทนอาจารย์ไพศาลก็พยายามจะสื่อว่าถ้าเกิดวันใดวันนึงเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลแยกจากกันและวันใดที่ไม่มีก้าวไกลเนี่ยชะตากรรมของเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองนะครับ